พี่เพชรไปแสวงบุญจ้ะพี่เพชรลากิจครับผมใช่ไปแสวงบุญเขาก็สายแสวงบุญอยู่แล้วแหละก็อนุโมทนาสาธุพี่เพชรด้วยใช่พี่เพชรแล้วก็ซื้อโรตีมาฝากด้วยนะจ้ะไปอินเดียไม่ต้องมีโรตีเหมือนบ้านเราเลยเยอะมากวันนี้เป็นเรื่องของเธอไม่ใช่หรอเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะครับผมศิลปะที่แบบสมมติว่าเหมือนตุ๊กตากระดาษอย่างเงี้ยผู้หญิงชอบเล่นแต่ว่าตัดตัวออกแล้วศิลปินคนนี้เขาก็จะเอาหัวเนี่ยไปนาบทาบตามที่ต่างๆฉันนี่ต่างๆไปชมน้องกันเลยค่ะกับช่วงออนบอลไปอ้นพ่นไฟวันนี้นะคะขอเสนองานศิลปะสุดครีเอทค่ะที่เรียกว่า Cut Out Sketch หรือศิลปะการตัดกระดาษของศิลปินชาวไทยวัย27ปีนะคะคุณพชระอาชาใสค่ะเจ้าของเพจพชร.แกลเลอรี่นะคะซึ่งเขามักจะวาดรูปนางแบบลงบนกระดาษแล้วก็ตัดส่วนที่เป็นชุดออกเตรียมเอาไว้นะคะสำหรับพกติดตัวไปสถานที่ต่างๆเพื่อหยิบขึ้นมาถ่ายรูปค่ะให้เห็นวิวแล้วก็ฉากตรงหน้ากลายเป็นลวดลายสวยงามของชุดตุ๊กตากระดาษอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะและผลงานล่าสุดที่ถูกแชร์อย่างมากมายบนโลกออนไลน์นะคะก็คือผลงานที่เราเห็นอยู่นี่ล่ะค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของวัดอรุณนั่นเองโอ้โหเป็นงานศิลปะสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ที่นำเสนอความเป็นไทยออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะงานศิลปะทำอะไรก็ได้แต่งานศิลปะวันนี้ดิฉันก็ชอบยังไงเพราะศิลปะนี้คุณแม่ปั้นมาดีมากว่าหรอคือถ้าแขกที่เป็นเพศชายเนี่ยกิมกี้เขาก็จะตั้งใจทำงานพิเศษอยากให้เขารอนานได้ไหมโทษแล้วพบกันเลยดีกว่านะฮะคุณพลนภวัลว้าวน่ารักน่ารักในตาฉันไหมเชิญเลยครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหพี่ผ่านพิธีแล้วเอาจ้ะเขาบ่อยแล้วทำไมพูดมาจีบเราไม่ได้จีบเขาเป็นน้องรักกุหลาบสีชมพูเดี๋ยวนี่เป็นเรื่องคอนเซ็ปต์ละครผมไงกุหลาบสีชมพูนี่สีชมพูครับและนี่คือตัวตัวสีชมพูเดี๋ยวต้องบอกคนต้องเตรียมตัวดีๆนะพูดนี้ระหว่างเรานะน้องตอบกันดีๆนี่เฮ้ยทำอะไรไปทำไมทำหน้าที่นางนกต่อเป็นไงบ้างชงชงครับผมราบสีชมพูจบไปแล้วกระแสตอนนี้ยังเป็นไงบ้างก็มีกระแสแล้วยังมีอยู่ต่อเนื่องครับแล้วเวลาเราไปไหนมาไหนมีคนทักเราว่าอะไรบ้างก็คิดอะไรอย่างเงี้ยคิดเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นตัวละครที่แบบว่าร้ายๆหน่อยคนชอบอะไรเงี้ยมันสะใจไงแล้วมันเป็นอีกเรื่องนึงที่พี่กดบางคนด้วยครับร้ายๆไงมองร้ายไม่ออกเลยเพราะตาหวานมากเนี่ยลองร้ายใส่พวกพี่สองคนสิลองร้ายสิแล้วแบบนั้นก็ต่อยเลยอ่ะคิดเดี๋ยวไม่มองนี่เขาเป็นหลักล้านไปจากเวลาทั้งวงเลยนะคือบทบาทนี้ทำให้แจ้งเกิดในวงการเลยรู้สึกยังไงใจนะครับพี่ผมคนชื่นชอบในบทบาทเราแล้วจริงๆแล้วใจเราลึกๆก็ชอบแสดงบทไหนคือได้หมดนะครับคือมันคือเป็นนักแสดงคือได้หลายบทบาทมันก็แบบดีครับถ้าเราได้หลายบทบาทพอเล่นได้ดีนะแฟนคลับทุกเพศทุกวัยเลยนะตั้งแต่เด็กๆยันคุณยายนะคุณยายทำไมคุณยายสวัสดีจ้ามีนะครับมีแล้วเขาแทนโดยว่าเป็นกิ๋วเป็นตัวนางเอกเป็นตัวนางเอกยายเราเรียกผมว่ากิ๋วยายเป็นกิ๋วใช่ไม่แต่ถ้าพูดถึงความฮอตจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเข้าวงการฮอตมานานแล้วเขาบอกม.2 เนี่ยหญิงจู่โจมนะเฮ้ยยังไงอ่ะไม่เชื่อคือจู่โจมในที่นี้หมายถึงแบบว่าเข้ามาขอเป็นแฟนเฮ้ยแรงกว่าที่เราพูดอีกนะไม่ได้ทำไม่ได้หรอกคือไม่ได้ขอคุยก่อนด้วยเหรอขอเป็นแฟนเลยเหรอก็คือเป็นเพื่อนกันในห้องครับพอกลางวันพอผมกลับเข้ามาในห้องปุ๊บเพื่อนก็เตรียมกันปิดประตูปุ๊บแล้วเขาก็แบบเดินเข้ามาขอเป็นแฟนผู้หญิงเลยหรอใช่ครับแล้วตอนนี้ล่ะพอมีแฟนหรือยังไงแล้วเวลานี้ตอนนี้เลยที่ยืนสัมภาษณ์อ่ะช่องสามสัมภาษณ์จ้ะยังครับเจ๊เพราะว่าเราโกหกพี่นะพี่จับได้เขาจะมาเราคอนเซนเทรตเรื่องงานใช่ครับแล้วก็แบบดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยอย่างเช่นดูแลยังไงบ้างครับออกกำลังกายครับแล้วก็แบบว่ามีงานตลอดเรื่อยๆเลยแหมภายใน24ชั่วโมงมีงานออกกำลังกายแล้วเราก็ต้องมีเวลาคุยกุกคิกกำลังใจเนาะกำลังใจจะมาจากไหนล่ะเมื่อกี้เจอรี่น้องว่างอะไรอ่ะครับสุนัขก็มีหมาก็มีหมาก็มีนี่ก็มีเราก็มีก็ได้แล้วลูกไม่มีใครคุยเลยตอนนี้เลยครับมีแล้วไม่ต้องรีบลูกไม่แต่ว่าจะแบบมีเป็นตัวเป็นตนอายุเท่าไหร่แม่ผมไม่คือถ้าเข้ามาผมก็ไม่ได้ปิดกั้นก็รับได้ก็คุยได้ถ้าถูกใจอะเนาะใช่ครับถูกใจแล้วต้องถูกใจคุณแม่ด้วยไหมครับแน่นอนสิก็คือแม่เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่เดี๋ยวพาเข้าบ้านน่าอย่างนี้พาเข้าบ้านไหมอย่างพี่เอกกี้แม่จะให้เข้าไหมคิดว่าอย่าลุกนึงไปที่แม่หรอกพาทุกคนก่อนเฮ้ยเดี๋ยววันนี้แม่มาด้วยนะอยากเจอคุณแม่ด้วยใช่เขาพูดกับแม่ด้วยพูดกับแม่ด้วยเดี๋ยวต้องถามแม่ใช่อ่ะ
ช่วงนี้เรามียาสีฟันคาปิชโน่นะฮะ1905เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวมอบให้ด้วยคุณแม่1905มอบให้ด้วยนะคะให้คุณแม่ด้วยจ้ายาสีฟันอันดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกก่อนช่วงหน้ามาเจอกับคุณแม่เลยนะครับสมัยเด็กๆอ่ะขอทุกวันนะพอโตปุ๊บช่างแบบขอลงก่อนเดินขอลงนั้นแล้วเพื่อนบอกอะไรอย่าให้ป้าหอมตลอดเลยเอาพูดอันที่อย่างเงี้ยกันแน่ๆกันแน่สวัสดีค่ะคุณแม่สวยจังเลยอะฮะอื้อฮะแม่ค่ะแบบนี้พอจะเข้ารั้วบ้านแม่ได้ไหมคะคุณแม่ยังเพิ่งตอบค่ะเดี๋ยวเสียเซลล์คุณแม่จะตอบว่าแม่จะทำรั้วใหม่แล้วก็เปลี่ยนคุณแจไม่เป็นไรหนูปีนได้จ้าแล้วเปลี่ยนคุณแจเปลี่ยนพยานก็พอแล้วต้องมาหาอุดนะนี่เอาเรามาคุยกันหน่อยครับผมคุณแม่ห่วงลูกชายไหมครับไม่ห่วงอะค่ะไม่จริงค่ะไม่ห่วงทำไมต้องมีกฎห้ามมาเข้าหนูเห็นคุณแม่ห่วงลูกชายทุกบ้านเลยนะคะแม่มันไม่ห่วงก็คือว่าเรารู้ว่าเขารู้อะไรเป็นอะไรไงเราไม่ต้องมานั่งสกรีนให้เขาแม่หนูอยากรู้ว่าคือลูกหนูมีลูกวัย11เดือนประมาณเราบ่มเพาะมาสุดท้ายเขาก็เลือกทางของเขาเองใช่ไหมเขาจะมีแบบลักษณะนิสัยสิ่งที่เขาเองเขาจะมาของเขาเองคือเราเลี้ยงเขาในพื้นฐานให้เขาอยู่ในสังคมได้เป็นคนดีพึ่งตัวเองได้ไม่เกะกะสังคมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก็ดูว่าเขาจะไปทางไหนปล่อยเขามากกว่าชอบแบบว่าไม่เลือกไม่เลือกก็เป็นคนเรียบร้อยอ่ะก็ไม่ถึงกับเด็กเนื้อนะครับแต่ดูแลตัวเองได้ไงใช่ไหมกลางไม่เป็นเด็กชายทะโมนถูกไหมไม่ค่อนข้างเรียบร้อยเป็นเด็กบ้านบ้านไม่มีอ่ะมีสัมมาคารวะใช่ค่อนข้างขี้อายยังไม่รู้ว่าเป็นแล้วเป็นแบบนี้น่าเรียบร้อยแบบนี้ไม่กลัวตุ๊ดหลอกไปไหนไม่ต้องหันมาทางนี้ไม่มีเขารู้เท่าทันผมรู้สติค่ะสติเอาสติค่ะสติแล้วสติถ้าแบบนี้ต้องแบบว่าอยู่ในกรอบพอสมควรคุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงมากถูกเขาก็มีกรอบของเขาเราก็ไม่ได้ว่ากรอบต้องเป๊ะแต่ว่าเขาก็จะเข้าไปอยู่ในกรอบเองแต่อย่างในบ้านนี้เป็นคนเดียวที่แบบว่าหน้าไปทางลูกครึ่งเลยนะแม่หนูใช่ใช่คือเชื้อสายของแม่คือคุณปู่แม่มีเชื้อเยอรมันทางคุณยายมีทางสายรามันคือมอญเสร็จแล้วมันก็เลยเป็นลูกเสี้ยวลูกอะไรแบบนี้ผสมกันมาจนน่ารักแล้วคุณพ่อพ่อจีนไหมพ่อใช่มีจีนหน่อยเพราะทางเยอรมันนี่เป็นทางตระกูลเวเฟอร์เวเฟอร์นามสกุลไม่ใช่ค่ะคือจริงๆนามสกุลจริงๆซึ่งแต่ว่ามีแต่คนล้อแม่แต่ว่าจริงๆแล้วตระกูลแม่คือตระกูลเวเฟอร์จากเยอรมันแม่ค่ะลูกชายโตขนาดนี้แล้วยังกอดหอมอะไรกันไหมคะเขาคลึงไหมคะบ้านเราไม่ค่อยแสดงความรักแบบนั้นนะแต่ว่ายิ่งเขินแล้วว่ะเขินแม่แล้วแต่ว่าบางทีจะขอกอดขอหอมเขาว่าต้องกระโดดอ่ะแล้วแม่ก็เหนื่อยไงสมัยเด็กๆอ่ะหอมทุกวันนะออกจากก่อนลงรถแม่ขับรถไปส่งก็ต้องหอมทุกวันพอโตปุ๊บชักแบบขอลงก่อนเดินขอลงลูกชายจะเป็นแม่ถ้าเล็กๆโอเคประถมโอเคนะรับไม่ได้อะอยากหอมไปตลอดเขาจะเป็นกับเราแค่ประถมนะหนูต้องทำใจลูกชายอ่ะเขาบอกว่าเลี้ยงไว้ให้คนอื่นแค่หลานทำไมจะเป็นแม่ครับแม่ค่ะมันเป็นดูดลูกหนูให้แม่ดูสวัสดีครับหลานชื่ออาทิค่ะลูกหนูน่ารักมากเลยน่ารักหนูอยากจะหอมก็จะนาทีสุดท้ายได้แค่ปฐมโผล่กับลูกหรอคะแม่พอมอนหนึ่งอ่ะเขาก็ชิ่งแล้วเขารู้จักความรักเขาก็ไม่เชิญแต่ว่าเขาจะไปกับเพื่อนแล้วถ้าเราจะไปหอมไปกอดเขาว่าเขาจะเขินจะโดดสะพานจะวิ่งแล้วเพื่อนบอกอะไรอย่าให้ป้าหอมตลอดเลยเอาพูดอาทิอย่างเงี้ยแน่กันแน่แน่ป้าคนนี้ก็ร้ายด้วยป้าคนนี้ก็ร้ายหาเพื่อนหลานหมดอย่างไรเขาจะเลิกให้หอมตั้งแต่ประถมเลยถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะไปหอมหรอแล้วเขินนิดนึงเกิดตั้งแต่ตอนปออะไรหรือว่าอะไรช่วงมัธยมประถมนี่โอเคนะแม่ส่งสาธิตรามเนี่ยก็หอมเขาทุกวันย้อนนิดนึงพลเข้าวงการได้ไงลูกคือที่โรงเรียนผมมีกีฬาสีแล้วผมไปเดินแฟนซีคือแล้วเขาเพื่อนก็ถ่ายรูปแล้วก็แท็กมาใน Facebookแล้วพี่หนองผู้จัดการของตอนนี้เขาก็ไปเจอรูปใน Facebook ก็เลยเรียกไปแคสเกิดจากสังคมออนไลน์ค่ะสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้เนาะยุคนี้มันง่ายไม่ต้องไปอยู่แถวสยามไม่ต้องเดินก่อนมาบุญครองใช่ฉันเดินจนเปลี่ยนเข่าไป3คู่ยังไม่เดินนอนตายแล้วพี่พยายามเดินด้วยนะเดินวนไปวนมาค่ะพี่พลอานนท์พี่พลอานนท์เดินมองแมวเดินมองแมวไม่มีใครเลือกหนูอ่ะแม่แบบเป็นแบบนักแสดงมาก่อนไม่มีเขาขี้อายค่ะโหที่แม่ขี้อายขี้อายเล่นดนตรีก็ไม่เขาเล่น
ดนตรีก็มีเล่นแต่ว่าเขาก็ขี้อายเขาเป็นนักดนตรีด้วยเล่นแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นเล่นเบสแล้วถอยอยู่ข้างหลังแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเล่นเพราะสมมติว่าไม่ได้เข้าวงการเนี้ยคาดว่าจะไปทางไหนคนจะไปทางไหนลูกผมเรียนจบวิศวะมาก็คงไปทางนั้นวิศวะดนตรีและสื่อผสมวิศวะดนตรีอะค่ะคือเป็นนักดนตรีที่เป็นวิศวกรจะต้องไปทางไหนมาไปทางไหนอธิบายสิลูกก็พี่มันเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ที่แบบอยู่ห้องไม่เหมาะหนูต้องออกมาเฉยๆแล้วก็ออกแบบห้องถ้าซาวด์เอนจิเนียร์หล่อขนาดนี้ก็นักดนตรีก็ลุมกินซาวด์เอนจิเนียร์แล้วจ้าหรือไม่นักร้องสมัครเล่นนะจ๊ะโอ้ตะเบียนตะพี่โอ้ตายอีกหนึ่งเรื่องที่คุณแม่ลุ้นพลตลอดเลยคือเรื่องการร้องเพลงทำไมอ่ะอยากให้ลูกเป็นนักร้องเหรอก็ตั้งแต่คือไม่เชิงคือแม่เป็นคนชอบเพลงที่บ้านก็มีเพลงร้องเพลงแต่เขาเนี่ยเล่นดนตรีอย่างเดียวเขาไม่ร้องเขาไปเล่นกีตาร์มีวงของบดินทร์วงฟูลสกรีนเป็นวงชนะของโรงเรียนด้วยออกไปประกวดข้างนอกแต่นางก็เบสอย่างเดียวก้มหน้าก้มตาอยากฟังเสียงข่าวว่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราร้องคุณแม่เล่นกีตาร์เราเล่นด้วยเล่นด้วยเราเล่นกูเจิ้งเราเล่นกูเจิ้งช่วงหน้าเกี่ยวกันเลยใหม่กับปากว่าเป็นครับโดเรมีช่วงบอกและจะปวดใจแค่ไหนคนทุกทิ้งจะเสียใจวันฉันไม่เคยจะรู้และนี่คือร้องดีหูดีร้องไม่เพี้ยนและมีอารมณ์ร่วมกับเพลงโอ้โอ้โอ้เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจคำลาที่ให้เธอก็เป็นฉันที่พูดมันแต่ทำไมคิดถึงเธอฉันไม่รู้ยังรักเธออยู่ไหมรู้แค่หัวใจไม่เคยจะลืมคงบอกและจะปวดใจแค่ไหนคนถูกทิ้งจะเสียใจวันฉันไม่ใครจะรู้คงมีเพียงคำตอบคนที่รักคงอยู่ในใจเจ็บกว่าใครๆแค่นั้นโอ้สบายอ่ะยังมีผิดคอร์ดอยู่ยังมีผิดคอร์ดอยู่นิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เก่งมากครับแม่เก่งมากถึงอ่ะแล้วก็คนก็ร้องเพลงเพราะมากคนเธอเป็นคนร้องเพลงดีมากนะไม่ใช่ว่าเธอไม่เป็นก็เพิ่งรู้ตัวตอนที่ต้องมาร้องเพลงช่องว่าร้องได้และนี่คือร้องดีหูดีร้องไม่เพี้ยนและมีอารมณ์ร่วมกับเพลงโอ้โอ้โอ้เป็นคอมเมนเตอร์เป็นคอมเมนเตอร์ใช่คอมเมนเตอร์ท่านที่สองแม่ต้องรับงานร่วมนอกจากคนจะออกอีเวนต์แล้วแม่ต้องไปด้วยนะคะแม่ก็ไปเกากีนะเกากีสั่งโซดากระถวกมาจ้ะนี่ไงแม่ต่อไปแม่จะจำแม่อะไรเพลงจ้ะก็แต่แม่เล่นดนตรีแล้วแม่ยังเคยแสดงภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมแม่เป็นนางเอกแม่เป็นนางเอกมาก่อนก็เป็นอย่างนี้เรื่องอะไรบอกสิเพื่อนแพงกับพลอยทะเลเออนึกว่าจำไม่ได้ปีไหนคะแม่สองปีอะไรคะแม่ปี26กับปี30แล้วตอนนี้คุณแม่ได้มีการสอน acting น้องพลมั้งไหมฮะ acting เนี่ยแม่ว่าเป็นธรรมชาติของเขาสิ่งนึงแต่สิ่งนึงที่แม่จะสอนว่าอยู่กับคนตาโตคนตาโตเนี่ยถ้าอินเนอร์ไม่ใช่มันก็จะชัดถ้าอยู่เล่นดีมันชัดถ้าไม่ดีมันก็ชัดเหมือนกันแม่ขอดูการแสดงแบบแม่ลูกไหมตาไงตาแบบความรักรักใครล่ะรักแล้วพี่เอกกี้ก็ได้แม่มันจะได้แม่ส่งมากเลยมันชงเก่งชงแม่ชงสมมตินางเอกชื่อชนโครมชนโครมมองหน้าชนโครมด้วยความรักจากความอีเพื่อนอีแพงมองสายตาส่งมากำจัดชนโครมบอกในใจว่าโกรธเพราะนางเอกดื้อหูแต่โกรธเขาง่ายตาโตตาโตเวลาทำอะไรมันเห็นไม่ถึงเน้นอินเนอร์ของน้องตรงนี้ส่วนอย่างอื่นที่แม่แนะนำคือการใช้ชีวิตในวงการยังไงแม่หนึ่งทางชัวริตี้อยู่ต้องตรงต่อเวลาแน่นอนสองอยู่ต้องมีวินัยอ่อนน้อมไหว้ทุกคนไหว้ทุกคนเรียนแม่ครัวจนแม่ครัวต้องเก็บกับข้าวไว้ให้เขาไหว้ยันสายไฟเลยนะจ๊ะสวัสดีคุณจ้ากับคนไหว้หมดค่ะไหว้ครับต้องไหว้หมดค่ะว่าไหว้หมดพอไหว้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอ็นดูเขาจะแบบ
คอยช่วยเหลือแต่ขนาดวินัยดีขนาดนี้เนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยปลูกฝังแต่ว่าเขาเคยไปกองสายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นหัวใจเต้นแรงออกมานอกเบ้าเลยผมต้องเล่ามันสิมันคือก่อนวันที่จะไปถ่ายคือผมเหนื่อยมากแล้วแบบนอนแล้วแบบตั้งนาฬิกาปลุกสามผมตั้งไว้เลยเผื่อไว้3รอบตั้งไว้7โมงตั้งไว้7โมง7โมง3นาที7โมง5นาที7โมง6นาทีแล้วลืมตามาเป็นกี่โมง10ประมาณ8โมงกว่าแล้วพอไปถึงกองทำไงฮะกราบหมดแม้กระทั่งสายไฟขอโทษจริงๆถ้าเรามีวินัยที่ดีแล้วเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้ทุกคนจะเข้าใจว่ามันเป็นความผิดพลาดจริงๆเราเลยเป็นประจำทั้งเดียวของเขาแล้ววันนั้นอ่ะเขากิลตี้ทั้งวันเลยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้คุณแม่มีเรื่องประทับใจอะไรในตัวพลอีกไหมครับความเป็นคนมีวินัยของเขาคือก่อนเข้าวงการหรือเขาเล่นสักเรื่องนึงอ่ะแม่ถามว่าเป็นไงเล่นหนังแล้วลูกมีความสุขไหมถ้าลูกไม่มีความสุขไหมกับการที่ต้องตื่นไปถ่ายหนังไปนั่งแต่งหน้าไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยกับวงจรนี้ต้องนั่งอ่านสคริปต์ต้องนั่งอ่านบทเขาเป็นไงเขาบอกเขาชอบเขาสนุกเวลาเขาอ่านบทนะเขาเหมือนเขาสอบเลยล่ะบทได้จะรอบตัวเขาเลยมีมาร์กเกอร์แล้วก็ขีดแล้วก็จะมีช็อตโน้ตโน้ตเหตุการณ์ก่อนหน้าอะไรสอนพี่ด้วยว่าพี่ไม่เคยโน้ตเลยพี่โน้ตว่าอะไรอะลูกพี่ไม่เคยอ่านบทด้วยพี่คิงจะสอนพี่คิงยังไงฮะถ้าสมมติแบบถ่ายตอน5อย่างเงี้ยผมก็จะอ่านตอน1ตอน4มาก่อนว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์แล้วต่อไปจะไปทำอะไรอ๋อเราต้องทำอย่างนั้นด้วยเหรอลูกเหรอนี่อ่านบทที่ตอนที่10ก่อนเลยเพราะว่าเวลาเขาต่อมาอารมณ์มันจะแบบต่อเนื่องเหรอเขาจะโน้ตของเขาไล่เลยค่ะคืออย่างสมมติแบบฉากนี้เราโกรธมากอีกฉากนึงเราต้องมีอารมณ์โกรธติดกับมันนิดนึงจริงป่ะเขาทำอย่างนั้นไม่เคยทำเลยค่ะเห็นลูกเป็นไงบ้างตอนนี้ประสบความสำเร็จก็ภูมิใจนะคะภูมิใจดีใจที่ว่าเขาทำได้แล้วก็โดยที่โดยตัวของเขาเองโดยความมีวินัยของเขาดูว่าเขาไปฟิตเนสเนี่ยฝนตกฟ้าร้องมืดตื้อตื่นรถก็ติดก็จะไปเขาจะแบบตลอดเวลาเลยแม่บอกโหถ้าเป็นแม่ก็ไม่ไปแล้วฝนก็ตกไปทำไมลูกแป๊บเดียวแม่แต่คนนะเหมือนนักแสดงหลายคนด้วยเวลาที่เล่นบทบาทอะไรก็ตามเนี่ยมันจะอินแล้วก็ติดไปจนเป็นนิสัยเขาติดค่ะติดหัวช่วงที่ถ่ายเรื่องตราบาปสีชมพูน้องพลจะแบบหน้านี่แบบสวมเข้าบ้านเลยไอ้ลูกเป็นอะไรเราก็ดูแลการกินการอยู่เหนื่อยไม่ลูกเขาก็ไม่ตอบมีวันนึงนะขับรถกลับมาถึงบ้านจอดอยู่หน้าประตูบ้านแล้วก็ไม่เข้าทำไมอ่ะคนรู้สึกแบบดาวๆอยู่ตอนนั้นคือร้องไห้ทั้งวันอ่ะซีนร้องไห้ทั้งวันนอนอยู่หน้าบ้านเลยไม่ได้นะพลเวลาเราเสร็จงานแล้วเราต้องถอดออกเขานี่แหละเขาไม่เอาไงคุณนนท์เขาไม่เอาคือช่วงแรกคือเขาใหม่มากแล้วเขามาเจอเรื่องแบบเนี้ยเขาอินแบบปรับตัวไม่ทันเอาไม่เป็นเพราะว่าเล่นเป็นตัวตั้งแต่10ปีที่แล้วที่เอาไม่เป็นเพราะว่าก็ไม่เคยอินด้วยเล่นแบบกดปุ่มมาตลอดยังไม่เข้าเลยก็เลยยังไม่ออกเล่นเป็นตัวเองยังเอาจริงไงวะเนี่ยเนี่ยเห็นอย่างนี้นะแฟนคลับพี่คุณแม่งงคุณแม่งงกับไปเจอกองทัพโอ้โหขอดูนี่เลยขอดูคลิปไหนคุณแม่มีงงจนเข้าแถวค่ะเฮ้ยตอนแรกแม่ไม่ทราบหรอกคิดว่าเขามารอรถค่ะแม่เพราะว่าคิดว่าเขารอแกร็บเหรอคะรอรถเหรอจริงจริงเขามารอพลแม่เพิ่งทราบพลเองก็ช็อกเหมือนกันค่ะต้องเป็นเข้าแถวเลยลูกคือแม่รู้ว่ามีแฟนคลับแต่ไม่รู้ว่าเยอะคือไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้ก็เห็นตอนเล่นวันนี้ผมก็ช็อกเหมือนกันที่พระรามเก้าที่พระรามเก้าอยู่ตรงตึกแถวยาวแบบอยู่ในริเวอร์ค่ะข้างด้านหน้าโอ้ตายแล้วคุณผมหนามากจ้ะแฟนคลับอย่าบอกอะไรแฟนๆฮะพลก็ขอบคุณที่ชื่นชอบครับผมก็อยากจะให้เป็นกำลังใจและติดตามผลงานตอนที่พลกำลังถ่ายละครเรื่องต่อไปด้วยครับผมเป็นเรื่องอะไรเรื่องฟ้าฟ้าคิริดาวครับที่กับอินด้วยป่ะใช่ค่ะอินด้วยน้องอินด้วยค่ะเรื่องฟ้าฟ้าคิริดาวมีอะไรจะฝากให้พลไปดูฝากอินนะคะก็ทำไมมีหายใจเข้าดีพี่อยากดูเรื่องนี้ทั้งพลและทั้งอินไม่รู้จะยังไงใช่ไงฝากละครฝากละครจ้ะผมก็เดี๋ยวมีเรื่องเพลิงพังเทียนนะครับก็จะออนแอร์ประมาณเดือนพฤษภาเพลิงพังเทียนกับเล่นกับใครลูกเล่นกับพีเตอร์แล้วก็นิชาครับเตยพงศกรพลิกบทเลยค่ะพลิกบทจริงๆอันนี้ก็คนดีแสนดีเลยครับเป็นคนดีแสนดีแต่ผลก็เขินนิชามากนะหล่อจังไงคือผมติดตามผลงานนิชาอยู่แล้วแล้วพอได้รู้ว่าจะต้องเล่นด้วยกันจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยวันฟิตติ้งแล้วพอฟิตติ้งนี่ผมเขินมากเลยวันนี้ขอบคุณคุณแม่อ้อมแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับมาเล่นดนตรีเราฟังด้วยเดี๋ยวปิดท้ายด้วยดนตรีสักเพลงนึงได้จ้ะวันนี้ขอบคุณสถานที่นะฮะร้านรูมูน 25G บานเรสโตรองที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ในการถ่ายทำของเรานะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ใหม่นะฮะวันอาทิตย์8โมง25ช่อง28กับรายการปากว่าเบอร์เจอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วจะบอกใครครับแม่และลูกจับเลยครับแม่อาจารย์อีกสวัสดีครับเดี๋ยวเจออย่างนี้ก็ไม่มีกุ
ปเปอร์อีกเนี่ยเดี๋ยวก็มีคูเปอร์อีกจะทำเป็นรูดดิรู้อยู่แล้วแหละเอกอ้นอินเอกอ้นโอเอกอ้นซันเอกคือเอกอ้นพลคือไม่ว่าจะชอบใครเอาไปยุ่งด้วยหมดแล้วได้ทานกับแฟนถ้าเราชอบใครเขานกต่อให้เราแล้วก็ไปเจอคนของเราก็ไปดีจ้ะ